เ h e ะแมสซ์อันโครับเคยดู The s แ s ซ์ซ e งเหน้ากานักร,ร้อ,องกันนะครับผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นคนที่ถอดหน้ากากคนมามากที่สุดในประเทศละว,วันนี้ครับมีหนึ่งอย่างผมกำลังจะพูดเรื่องของหน้ากากแต่สิ่งที่ผมจะพูดมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งของที่มันปิดบังใบหน้ามันคือเปลือกมันคืออะไรบางอย่างที่บดบังตัวตนที่แท้จริงของเราเอาไว้อครับ รายการ The Messenger น,าานักการ์ตร้องเป็นรายการที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับประเทศไทยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีพวกคุณน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วครับว่าช่วงเวลา2ทุ่มสามทุ่ม4ทุ่มเป็นระยะเวลาพรามไทม์ของทีวีซึ่งจะถูกแข่งขันกันด้วยละครกันมาตลอดและยูดี ID ก็เกิดรายการ The m a s s e n g e r ขึ้นสิ่งที่มาเกิดขึ้นครับมันก็คือเรตติ้งที่มันพุ่งกระชูนมากกว่า2หรือ3เท่าแซงหน้าละครไป โดยที่น่าภูมิใจในเรื่องของธุรกิจครับแต่สิ่งที่คนทำนั่นคือผมและทีมงานทุกคนภูมิใจมากกว่านั้นคือรายการนี้ครับมันได้ทําให้สถาบันเล็กๆที่ชื่อว่าสถาบันครอบครัวได้กลับมามีปฏิสัมพันธ์กันหน้าจอโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่งในรอบหลายๆปีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณลุงคุณป้าคุณหลานนั่งอยู่หน้าจอทีวีด้วยกัน พูดคุยกันมีเสียงหัวเราะร่วมกันมีน้ําตาไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจครับและรายการนี้มันได้สร้างโอกาสให้คนหลายๆคนมันได้สร้างคนหลายๆคนเช่นกันเราต้องยอมรับมันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนกําลังสวมหน้ากากกันอยู่กําลังสวมหัวโขนกันอยู่ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งดารานักแสดงนักร้องเซเลบตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยทุกๆคน สวมหน้ากากเหมือนกันครับเป็นหน้ากากที่เขาเลือกจะสวมใส่เองและหน้ากากที่พวกคุณสวมใส่ให้กับเขาพวกคุณตัดสินเขาครับจากสิ่งที่พวกคุณคิดว่าเขาควรจะเป็นจากสิ่งที่ถูกป้อนเข้ามาในหน่วยความจําของพวกคุณคุณไม่เคยรับรู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเขามีความสามารถอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ารายการนี้ครับมันทําให้พวกคุณได้เห็นมันเปิดความสามารถจริงๆของพวกเขา และพวกเขาได้ทำในสิ่งที่พวกเขาอยากทำไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทำมันเป็นเรื่องของใจแล้วครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องทำงานเราจะงองแงขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากทำไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชายชอบเตะบอลคุณผู้หญิงชอบชอปปิ้งชอบแต่งหน้าคุณลองคิดดูสิครับว่าสิ่งที่พวกคุณทำมันเป็นอาชีพข,ของพวกคุณ คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณทำงานสักวันเลยและรายการนี้ครับมันได้มอบสิ่งนั้นให้กับพวกเขาเขาได้รับโอกาสที่พวกเขาไม่เคยได้รับมาก่อนมันจะเป็นความภูมิใจของผมในฐานะพิธีกรพวกเขาสามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนรักได้มากกว่าที่เคยพวกเขามีโอกาสมีเวทีในการโชว์ความสามารถที่พวกคุณไม่เคยเห็นกันมาก่อน เพราะพวกคุณได้ตัดสินเขาไปแล้วจากอะไรบางอย่างที่เราถูกป้อนเข้ามาผมว่าตอนนี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราทุกคนจะต้องกลับมามองตัวเองบ้างรายการนี้มันไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงนะครับมันยังสะท้อนสภาพสังคมกลับมาสู่พวกเราทุกคนอีกด้วยกลับมามองตัวเองครับว่าวันนี้จริงๆแล้วเรากาลังสวมหน้ากากให้ตัวเองและให้กันและกันอยู่หรือเปล่าผมว่าใช่ วันนี้ครับผู้คุณทุกคนมีหน้ากากอยู่กับตัวของคุณเองเป็นหน้ากากที่คุณเลือกจะสวมเองและหน้ากากที่คนรอบข้างสวมให้กับคุณผมขออนุญาตยกตัวอย่างสองตัวอย่างครับเพื่อให้คุณเห็นภาพตัวอย่างแรกผมว่าผู้คุณอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างหรือได้เห็นกันมาบ้างจากโซเชียลมีเดียต่างๆข่าวที่ว่ามีคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งสวมรองเท้าแตะหนีบเสื้อซอมซอ่อเข้าไปที่ธนาคารแห่งหนึ่งและถูกรประพอไล่ออกมา ผลปรากฏว่าจริงๆแล้วคุณลุงคนนั้นเป็นเจ้าสัวมีเงินเป็นพันล้านในธนาคารสิ่งที่ถูกปฏิบัติต่างการราวฟ้ากับเหียวภายในระยะเวลาครึ่งวินาทีสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือว่าเราเลือกปฏิบัติกับคนจากสิ่งที่เราเห็นจากเปลือกเท่านั้นเองอีกหนึ่งตัวอย่างครับผู้ชายคนหนึ่งเฟอร์นิเจอร์เต็มนาฬิการเรือลหลายแสนเสื้อผ้านเนี้ยมแต่หัวจรดเท้า แต่รายได้เพียงแค่เดือนละหมื่นถึงส0งหมบาทเท่านั้นแต่ถูกประงบประครบประงมครับเอาไปสวมใส่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําให้เขาดูดีนั่นคือหน้ากากที่เขาเลือกจะสวมใส่แต่ถ้าเขาถอดหน้ากากออกมาผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มีชีวิตที่ดีจริงๆหรอกเขาไม่ได้ดูแลครอบครัวได้อย่างที่ทุกคนต้องการด้วยซ้ําไม่สามารถดูแลคนรักได้ในสิ่งที่มันจําเป็นเพราะเขาเลือกที่จะดูดีในสายตาของพวกคุณ ซึ่งไม่ได้รู้จักกันในการส่วนตัวด้วยซ้ำวันนี้เราอาจจะต้องเลือกปฏิบัติแล้วครับและเลอกในการถอดหน้ากากอะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตเราคุณลองคิดดูว่าสมมติถ้าเราถอดหน้ากากจริงๆแล้วมองกันที่เนื้อแท้ประเทศไทยมันจะดีแค่ไหนอไม่มีหัวโขนใส่กันไม่มองกันจากลักษณาภายนอกที่เราตัดสินกันไปแล้วผมเชื่อว่า พวกคุณก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่อยากให้เห็นผมไม่อยากให้ใครมาตัดสินใครจากสิ่งที่เพียงแค่เราได้เห็นทุกสิ่งมีสองด้านเสมอครับและตอนนี้คุณเห็นหลังมือของผมแต่คุณไม่รู้หรอกว่าฝั่งที่ผมเห็นมันเหมือนกับสิ่งที่คุณเห็นหรือเปล่าผมก็เคยถูกตัดสินมาเช่นกัน ผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อให้พวกคุณรู้สึกไปตามผมด้วยการกระตาวรเป็นนักแสดงมาเกือบ10ปีแต่จริงแล้วสิ่งที่ผมอยากทำพิสูจน์จริงๆเลยนะแต่เข้าวงการมาคือผมอยากเป็นวิธีกรอยากเป็นแต่ว่าด้วยการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างมาทําให้ผมไปเป็นนักแสดงและผมก็ไม่ใช่คนหล่อผมไม่ใช่โอโ้มาถึงปั๊บได้เป็นพระเอกเลยมันก็ไม่ใช่ ผมพยายามตั้งแต่เล่นเป็นเพื่อนพระเอกเพื่อนของ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 พระเอกจนมาเป็นพระเอกหน้ากากที่ผมถูกสวมใส่คือการเป็นพระเอกพวกคุณสวมมาให้ผมแล้วและวันที่เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจของชีวิตผมมากแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีของชีวิตผมก็คือว่าโจทย์ชีวิตของผมคือต้องการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนื่องจากผมอยากดูแลครอบครัวได้ ผมอยากมีในสิ่งที่ผมอยากมีผมอยากมีในความฝันของผมให้มันกลายเป็นจริงผมอยากดูแลคนรักของผมดูแลน้องหมาห้าตัวของผมให้ได้ดีที่สุดผมทำงานตลอดระยะเวลาสามปีไม่มีวันหยุดสักวันเดียวถ่ายละครตนะั้งเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนบ้างตีสองบ้างปกตินักแสดงคนหนึ่งจะถ่ายละครประมาณสองเรื่องต่อนหนึ่งสัปดาห์ผมถ่ายสามเรื่องผมมีบริษัทที่ต้องดูแลห้าบริษัท แต่ผมมีความสุขนะณนะตอนนั้นเพราะโจทย์ชีวิตของผมคือต้องการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานจุดเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นครับผมซื้อบ้านของตัวผมเองได้ด้วยความภูมิใจอยากให้ป้ามารู้สึกว่าป้ามานี่ไงทําได้แล้วนะป้ามามาหาที่บ้านครับบอกว่าพรุ่งนี้กินข้าวเช้ากันไหมลูกเราก็ต้องหากองละครทันทีผมขออนุญาตทานข้าวกับ,กบคุณพ่อคุณแม่ผมได้ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วผมทานข้าวกับพ่อกับแม่ผมต้องขออนุญาตใครไหมเนี่ย ปรากฏกองละครบอกว่าไม่ได้เพราะละครต้องถ่ายเราซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ความผิดของกรละครนะครับเนื่องจากเราให้คิวเวลาของเรากับละครไปแล้วปามาห่วกไม่เป็นไรเอาเธอลูกไปทํางานเถอะเก่งนะประสบความสำเร็จในชีวิตมีบ้านที่อยากมีได้ในวัยเท่านี้เองวันรุ่งขึ้นครับผมต้องออกจากบ้านประมาณตีห้าครึง่ง สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นแล้วน้ำตาผมไหลคาประตูเลยคือแม่ผมเอาเข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ผมบอกผมอยากกินแขวนไว้ที่ลูกบิดประตูบ้านผมมองข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่สองนาทีอย่างนิ่งๆและคิดว่าทําไมวะทําไมเรากินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้ทั้งที่เราน่าจะมีความสุขกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่หรอทำไมเราละเลยคนใกล้ตัวไปได้อะ และเป็นเรื่องจริงครับผมก็สวมหน้ากากให้ตัวผมเองอยากให้พวกคุณเห็นว่าผมประสบความสำเร็จแต่ผมละเลยคนใกล้ตัวของผมไปผมไม่ได้แม้แต่ทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่เกือบสมเดือนนับจากวันนั้นมันจึงเกิดจุดเปลี่ยนที่ว่าพอผมไม่เอาอีกแล้วโจทชีวิตผมเปลี่ยนกลายเป็นว่าผมอยากทําให้คนรอบตัวผมมีความสุขมากที่สุด และเมื่อคนรอบตัวของผมประสบความสําเร็จและมีความสุขมากที่สุดมีรอยยิ้มให้กับผมผมคิดว่าชีวิตผมมีความสุขแล้วผม,มไม่ไอยากเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกผมอยากเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคนหนึ่งและผมก็มาเริ่มทําอาชีพพิธีกรที่ผมอยากจะทําเพราะผมคิดแล้วว่าผมอยากทําจริงๆผมปรึกษาทุกคนครับรอบตัวไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ในวงการที่รู้จักกันดีหรือคุณพ่อและคุณแม่จะทำพิธีกรแล้วนะ ทุกคนพูดคําเดียวว่าอยา่าเราก็ทาไมอ่ะทไมอ่ะเขาบอกว่าคุณลองคิดภาพตามผมนะกว่าคนจะเป็นพระเอกได้อ่ะมันไม่ใช่ทุกคนทําได้นะแล้ววันนี้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํามาคุณได้เป็นพระเอกแล้วอ่ะทำไมคุณถึงจะปล่อยมันไปและไปเริ่มในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนซึ่งจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมถูกตัดสินมาครับจากสิ่งที่คนรอบตัวผมเห็น ผมก็เลยคิดว่าผมจะไม่ยอมให้คนอื่นมาบอกผมว่าผมทำอะไรได้หรือไม่ได้ผมเลยเริ่มทำพิธีกรมาตั้งแต่วันนั้นสองปีที่แล้วครับผมได้ทำรายการ I Can See Your Voice Thailand ได้ทำรายการ t h อ m e s s e n g เกอานักการนักร้องซีซั่นหนึ่งมายันซีซั่นสและคิดว่าซีซั่นต่อไปก็ไม่ควรเปลี่ยนพิธีกร <laughs> แฟนพันแท้ เป็นรายการที่อยู่คู่คนไทยมาผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีนึกชื่อแฟนพันแท้ปั๊บชื่อพิตาปัญญาขึ้นมาทันทีเลยและอยู่ดีกันกันตะถาวรได้รับแอสไซน์ว่าทําแฟนพันแท้คำแรกในหัวแบบหยาบคายเลยคือว่าชิบหายแล้วแต่สุดท้ายคือความภูมิใจและผมต้องทำให้ได้และผมคิดว่าวันนี้ครับผมยังไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมสัญญาผมจะไม่หยุด ผมเชื่อว่าทุกคนมีจุดหมายในชีวิตของตัวเองผมเชื่อว่าทุกคนมีหัวโขนที่จะต้องสวมใส่มีหน้าก,ากากที่เลือกจะใส่เองและคนอื่นใส่ให้แต่อย่าบอกให้ใครมาบอกว่าเราทําอะไรได้หรือไม่ได้ถอดหน้าก,ากากนั้นทิ้งซะครับและชีวิตของคุณจะมีความสุขก่อนที่คุณอยากให้คนอื่นยอมรับในตัวของคุณผมอยากให้คุณยอมรับในตัวของคุณเองซะก่อนถ้าคุณจะมีความสุขได้ คนรอบตัวคุณต้องมีความสุขเช่นกันและในขณะนี้ครับในขณะที่ผมเป็นพิธีกรณวันนี้นะครับผมเชื่อว่าผมยังไม่เก่งหรอกผมยังมีข้อผิดพลาดอีกหลายอย่างที่จะต้องเรียนรู้ตามชั่วโมงบินแต่ผมเชื่อว่าทุกครั้งที่ผมอยู่บนเวทีสิ่งที่ผมอยากจะให้ไม่เคยมีสคริปต์เลยเชกเช่นวันนี้ครับเพราะผมพูดจากใจ สิริผมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าวันนี้ครับพวกเราคือคนไทยทั้งหมดถ้าเรากำแพงที่เรียกว่าหนากากออกไปเรายิ้มให้กันได้อย่างจริงใจเลยนะแต่ถ้าเรามีกำแพงอยู่หรือหนากากปิดบังอยู่เรากำลังตัดสินคนที่อยู่รอบตัวเราจากสิ่งที่เราได้เห็นเปลือกนอก The m a s s unfold ครับ มันไม่ใช่เรื่องของหน้ากาที่เราสูงสายาเราอยากจะเป็นอะไรหรือใครอยากให้เราเป็นอะไรมันอยู่ที่ว่าเราอยากเป็นอะไรมากกว่าและผมเชื่อว่าทุกๆคนถ้ารักในอะไรสักอย่างหนึง่งมากพอไม่มีสิ่งไหนยากเกินความสามารถมนุษย์ผมยังเป็นคนวัยกลางคนอยู่เลยครับปีนี้ผมอายุ32 ที่ผมรู้สึกว่าผมมีอะไรต้องเรียนรู้เยอะมากและครูอาจารย์ของผมทุกคนไม่ใช่ใครครับพวกคุณนั่นแหละและคนรอบตัวและครอบครัวของผมแค่มีรอยยิ้มให้ผมแค่นี้ครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมันประสบความสำเร็จวันนี้ครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดรายการนี้มันได้สร้างคนมันได้สร้างโอกาสให้คนมันทำให้พวกคุณทุกคน ได้กลับมาย้อนมองตัวเองกลับมาย้อนมองครอบครัวและไม่ตัดสิในใครจากสิงที่เราเรียกว่าหน้ากากเพราะฉะนั้นครับสั้นๆง่ายๆทุกคนครับถอดหน้ากากครับสวัสดีครับ